เบิร์ดแฟนแตงโมเคลื่อนไหวล่าสุดทำสิ่งนี้เพื่อแฟนสาวเห็นแล้วน้ำตาไหลเรียกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะใกล้ถึงพิธีชาปนกิจแตงโมวันที่24พฤษภาคมที่จะถึงนี้เขามาทุกทีแล้วและถึงแม้ว่าแตงโมจะเสียชีวิตลงไปเกือบ3เดือนแต่ก็ยังคงสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อครอบครัวเพื่อนสนิทคนบันเทิงแฟนคลับรวมถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมเบิร์ดแฟนแตงโมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG Story ส่วนตัวด้วยการโพสต์คลิปที่มีรูปวาดของแตงโมแฟนสาวพร้อมกับเขียนข้อความระบุในคลิปว่าห้องใกล้จะเสร็จแล้วนะที่รักมือเจาะพร้อมกับแท็กโพสต์นี้ไปหาเพื่อนที่โพสต์คลิปรูปภาพของแตงโมเช่นเดียวกันนอกจากนี้หนุ่มเบิร์ดยังได้โพสต์ภาพคู่แตงโมลงใน Instagram แต่ไม่มีการเขียนข้อความมีแค่ใส่รูปอีโมจิหน้าผู้หญิงหัวใจสีขาวและหน้าผู้ชายเท่านั้นหลังจากที่โพสต์ภาพดังกล่าวก็มีดีเจอองเข็มมรัตเข้ามาคอมเมนต์ด้วยรูปอีโมจิหัวใจสีดำสามดวงตามด้วยแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตที่เข้ามาบอกว่าคุณนายสวยจังเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากำลังฟังเพลงถ้าเราได้เจอกันอีกนึกถึงพี่โมเปิด IG มาก็โป๊ะเลยครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคิดถึงนางฟ้ามากใช่ไหมคะขอให้คุณเข้มแข็งเพื่อนางฟ้าที่จากไปเป็นกำลังใจให้ค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคิดถึงนึกถึงความเซี้ยวของโมจังเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ